รัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับอันนกถ่ายครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับ2.50 บาทเอาชี้หน่อยชี้หน่อยตัว2.50 บาทครับ2.50 บาทก็ยังไม่มีขายอยู่เช่นเดิมนะครับสวัสดีครับสามัคคีประชาชนครับอยู่กับผมสมบูรณ์ทองโบราณวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอดีตส.ส.วัชรพิทองจากพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีครับผู้แทนสวัสดีครับท่านอาจารย์พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับเป็นไงบ้างหน้ากงหน้ากากนี่พี่น้องเรามีกันใช้คนละ2-3ชุดหรือยังถ้าเป็นพี่น้องประชาชนในชนบทนะครับก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้จัดสรรงบประมาณให้กับอบต.หรือเทศบาลเนี่ยไปทำหน้ากากผ้าแจกพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนแล้วนะครับแต่ว่าหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยอย่างที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับเอาน้องครับอันนี้หน้ากากอนามัยอันนี้นะครับก็ปรากฏว่าที่กระทรวงมหาดไทยนะครับเขาไม่ได้ทำอันนี้แจกแต่ว่าเขาทำหน้ากากผ้าแจกแต่หน้ากากอนามัยนี้คือกระทรวงพาณิชย์ควบคุมไว้ที่ราคาแผ่นละ2.50 บาทนี่นะครับตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเนี่ยครับอ๋อ2.50 บาทคือตัวนี้2.50 บาทคือตัวนี้นะครับตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับ2.50 บาทคือตัวนี้แต่ปรากฏว่ายังหาซื้อไม่ได้นะครับนี่ครับต้องโค้ดภาพด้านล่างของแผ่นนะครับด้านล่างของกระดาษใบนี้ใครเป็นคนลงนามก็ลงนามโดยท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงพาณิชย์ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับอันนกถ่ายครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับ2.50 บาทเอาชี้หน่อยชี้หน่อยตัว2.50 บาทครับ2.50 บาทก็ยังไม่มีขายอยู่เช่นเดิมนะครับคือหมายถึงว่าหาซื้อตามร้านขายยาไม่มีไม่มีนะครับไปทุกร้านก็ไม่มีร้านขายยาไม่มีขายนะครับซึ่งร้านขายยานั้นก็เปรียบเสมือนกับที่ขายหน้ากากเดิมอยู่แล้วนะครับคือธรรมดามันเป็นของพื้นๆน่ะนะครับเป็นของที่เหมือนไปซื้อยาหม่องนี่แหละไปซื้อยาดมยาโอโปตันนะตอนนี้อย่างผมก็ไม่เคยซื้อเลยนะครับขนาดนั้นครับแต่ว่าคนที่จำเป็นต้องซื้อเช่นมีผู้ป่วยอยู่ติดบ้านอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าทำงานกับที่มีฝุ่นละอองเยอะครับปัญหาหน้ากากก็ทำให้รัฐบาลเสียหายนะครับทำให้รัฐมนตรีก็เสียหายด้วยครับและทำให้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งแน่นอนครับกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบก็ย่อมจะเสียหายอย่างร้ายแรงนะครับเรียกว่ามีการกล่าวกันว่านะครับการที่หน้ากากอนามัยขาดท้องตลาดนะครับและมีราคาแพงซึ่งปัจจุบันเนี่ยขายตามที่ร้านต่างๆหรือว่าตามตลาดนัดนะครับแผ่นละประมาณ 15-20 บาทแล้วนะครับซึ่งมันไม่น่าจะเกิดลักษณะอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเมื่อแรกเริ่มเดิมทีนั้นปัญหาหน้ากากอนามัยก็ถูกตรวจสอบโดยภาคประชาชนนะครับภาคประชาชนก็นำมาตีแผ่นำมาเปิดโปงเปิดเผยก็ปรากฏว่าทางราชการกลับนิ่งเงียบไม่ชี้แจงรายละเอียดนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจริงๆแล้วนะครับถ้าถูกกล่าวหาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยควรที่จะพินิจพิจารณาตัวเองหรือไม่ควรที่จะไปส่องกระจกดูตัวเองบ้างไหมนะครับคือถ้าคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองแล้วรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับและรับผิดชอบอย่างจริงจังทั้งที่รู้อยู่แต่ต้นแล้วว่าโรคระบาดร้ายแรงนี้มันมาจากต่างประเทศและมันก็แพร่ขยายจากคนสู่คนจากคนสู่คนซึ่งท่านอาจารย์กับผมเนี่ยถ้า
ท่านใดท่านหนึ่งนะครับคนใดคนหนึ่งมีเชื้อโรคร้ายนี้ติดตัวมาก็ติดต่อถึงกันได้แม้ว่านั่งห่างกันเราสามเม็ดประมาณเม็ดครึ่งก็ตามนะครับซึ่งตรงนี้ครับคือปัญหาที่พี่น้องประชาชนคนไทยกำลังเผชิญอยู่รัฐบาลก็พยายามอัดฉีดนะครับอัดฉีดโดยการให้เงินกับผู้ที่ตกงานผู้ที่ว่างงานเนี่ยเดือนละ 5,000 บาท 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนครับเปิดให้ลงเว็บนะครับลงทะเบียนในเว็บลงไปแล้วแล้วก็ล่มเป็นบ้าเล่นครับเท่าไหร่ได้20กว่าแล้วแล้วตอนนี้ตัวเลข 20... ทะยานขึ้นไป22ล้านอ้าวผมนึกว่า21เกินไปแล้วครับ22ล้านไปแล้ว22ล้านนะครับแล้วว่าครม.ก็อนุมัติเพียงแค่9ล้านคนตอนนี้นะครับจาก3ล้านก็อนุมัติเพิ่มเป็น9ล้านแต่อย่างไรก็ตามครับก็ควรที่จะให้ทุกคนให้ทุกคนที่เดือดร้อนจริงนะครับและให้ทุกคนตามความเป็นจริงไม่ใช่เอาตัวเลขที่ครม.มาอนุมัติเป็นเกณฑ์แต่เอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งอ๋อท่านวัชรเพชรธรพูดเหมือนกับผู้ใหญ่หลายคนพูดนะอย่างท่านพลเอกประวิตรเกียรติเรียนก็บอกว่าก็ใครเป็นคนไทยให้ไปเถอะครับพอท่านพูดตรงนี้นะผมเห็นท่านนายกท่านอุตส่าห์แถลงข่าวเองท่านบอกว่าที่สมัครมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะได้หมดนะและเจ้าหน้าที่ต้องไปคัดไปกรองไปตัดไปทอนลงอีกถ้าใครขาดคุณสมบัติและจริงๆตอนนี้ท่านสสผมก็พยายามเอาหูซ้ายหูขวาฟังข่าวอยู่เหมือนกันว่าและตกลงคนที่มีคุณสมบัติที่จะได้เงิน 5,000 5,000 5,000 จะเป็นเวลา3เดือนนี่คนคนนั้นจะมีคุณสมบัติแบบไหนยังไงคร่าวๆนี่ท่านสสพอจำได้ไหมอันนั้นก็เป็นไปตามที่รัฐบาลเขาว่าไว้นะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับคือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยต่างก็เป็นคนไทยด้วยกันนะครับและถ้าเขาเป็นคนไทยแล้วเขาเดือดร้อนมีคุณสมบัติดังว่านั้นนะครับก็ควรที่จะได้รับกันทุกคนโดยทั่วหน้ากันไม่ใช่เอาตัวผู้สมัครสสหรือเอาตัวสสพรรครัฐบาลเป็นเกณฑ์นะครับไปเที่ยวบอกชาวบ้านว่าถ้าเป็นสมาชิกพรรคนี้หรือว่าถ้ายังอยู่พรรคนี้ยังเลือกพรรคนี้แล้วจะได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ใช่เนาะเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองมันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาหาเสียงมันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาแปะสติ๊กเกอร์ว่าได้จากสสคนนั้นหรือว่าจากรัฐบาลจากพรรคการเมืองนี้นะครับมันเป็นเวลาที่ตอนนี้เรากำลังต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วร้ายแรงที่สุดในมนุษยชาติและในยุคหนึ่งที่เราเกิดมาเราก็ไม่เคยเจอสภาพการอย่างนี้อย่าว่าแต่เรื่อง 5,000 เลยครับเรามาดูเรื่อง2บาท50สตางค์ก่อน2บาท50สตางค์อยากให้ดูว่าหน้ากากอนามัยอันนี้2บาท50สตางค์นี้นะครับทำไมมันหาซื้อได้ยากเย็นเสียเหลือเกินทำไมรัฐบาลไม่มีความสามารถหรืออย่างไรและทำไมเกิดปัญหานี้ซ้ำซากนะครับคือผมก็รู้สึกอายคนหนึ่งนะครับรู้สึกอายมากอายใครล่ะอายพี่น้องประชาชนครับว่าทำไมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ย ขนาดหน้ากากอนามัยครับบางๆเล็กๆอย่างนี้ยังรับผิดชอบให้พี่น้องประชาชนไม่ได้แล้วท่านจะรับผิดชอบอะไรให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกแต่ก็พูดเป็นอยู่นะบอกว่า11โรงงานนี่อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ผลิตได้วันละเท่าไหร่นะ2ล้าน1แสนชิ้นก็พูดอยู่คำเก่านั่นแหละแต่ผู้ก็พูดนะวันนี้ไม่มีใครไม่มีพี่น้องประชาชนอยากได้หน้ากากอนามัยหรอกเพราะเราเข้าใจว่าหน้ากากอนามัยนี่คนที่ใช้คือหมอใช่ไหมให้หมอกับคนป่วยเขาไปเถอะส่วนพี่น้องประชาชนอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาให้กลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านเขาทำแจกกันทั่วกันหมดแล้วผมเองเอาไปมาเพราะว่าเอากลายเป็นว่ากระทรวงมหาดไทยนี่เข้าท่ากับเพื่อนนะก็กระทรวงมหาดไทยก็หลายบ้านแจกไปหมดแล้วก็ขอบคุณท่านนายนิพนธ์ด้วยที่ขยันขันแข็งไปทำแจกแม็ดชาวบ้านท่านนิพนธ์บุญยามณีใช่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับครับคือที่ผมมาพูดเรื่องหน้ากากอนามัยนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาร้องเรียนมาตั้งแต่ต้นครับผมก็ไปยื่นหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้แก้ไขปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยซึ่งมันไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดไม่มีจำหน่ายตามร้านขายยารวมถึงกะทิที่มีราคาแพงกะทิทำกับข้าว น้ำมันปาล์มน้ำแดงเฮลบอยก็ขึ้นราคาน้ำเสียก็ขึ้นครับมันก็คงบริษัทเดียวกันและเมื่อยื่นต่อท่านรัฐมนตรีแล้วผมก็ไปยื่นต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นกิจจลักษณะอย่างเป็นทางการครับคือผมเมื่อไปทั่วประเทศนะครับก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนและแม้นว่าตอนนี้ไม่ได้เดินทางไปทั่วประเทศเหมือนกับเดือนที่ผ่านมาที่ผ่านมาเพราะรัฐบาลขอร้องเพราะรัฐบาลก็ขอร้องให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในถิ่นอาศัยของตัวเองนะครับหรือว่าอยู่ที่บ้านก็เป็นการดีครับแต่ถ้าว่าปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยแทนที่จะได้รับการแก้ไขเนาะหรือแก้ไขให้ลุล่วงจากวันเป็นเดือนจากเดือนมาหลายๆเดือน คือเมื่อเริ่มแรกเนี่ยปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นนะครับก็ปรากฏว่าปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นเนี่ยก็มีการถกเถียงกันระหว่างบุคคล2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่เป็นภาคประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่ามีหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นแล้วส่งออกไปต่างประเทศโดยคุณสมธิลิ้มทองกุลเนี่ยพูดชัดเจนว่าส่งออกไป199ล้าน5แสนชิ้นท่านรู้ว่าเหลือ5แสนชิ้นนะครับส่วนคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ท่านก็บอกว่าเนี่ยส่งหน้ากากอนามัยออกนอกประเทศ200ล้านชิ้นก็เอาเป็นว่าตัวเลข200ล้านกับ199ล้านเนี่ยก็ถือว่าเท่ากัน 500,000 มันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ก็ถือว่าเท่ากันแต่ทำไมเมื่อภาคประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะข่าวเรื่องสต๊อกหน้ากากอนามัยเนี่ยมันส่งให้สื่อมวลชนตั้งแต่วันที่30มกราคม2563ใช่และสื่อมวลชนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้มาเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนจนกระทั่งเดือนมีนาคมทั้งเดือนแล้ววันที่31มีนาคมก็เพิ่งจะมีคลิปออกมาเผยแพร่ว่าไอ้หน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นนั้นมันหมายถึงสต็อกวัตถุดิบที่สามารถมีผลิตได้200ล้านชิ้นไม่ใช่มีหน้ากากอนามัยที่เสร็จสิ้นแล้ว200ล้านชิ้นแต่ประการใดก็เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นนานมาถึง2เดือนถึงจะตอบคำถามความไม่เข้าใจหรือข้อข้องใจหรือข้อบทฉาที่บรรดาภาคประชาชนหรือสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์ทำไมไม่ตอบทันทีทันใดภายใน1วัน5วัน7วันแต่นี่ปล่อยล่าช้ามาเป็นเวลาถึง2เดือนถ้าท่านสสบอกว่าเป็นสต๊อกเป็นอุปกรณ์กำลังจะบอกว่าผ้าอนามัยดังกล่าวยังไม่ประกอบเป็นรูปร่างแบบที่โชว์นี้ใช่ไหมผ้าอนามัยหรือหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยครับคือถ้าผ้าอนามัยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับคืออันนี้หน้ากากอนามัยก็แสดงว่า200ชิ้นยังไม่ประกอบแบบนี้ใช่ไหม200ล้านชิ้นคือความหมายของคลิปที่กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงในวันที่31มีนาคมนะครับชัดเจนว่าหมายถึงสต็อกสินวัตถุดิบสินค้าที่มีอยู่ที่จะผลิตได้คือยังไม่ได้ผลิตนะครับแต่มาอย่างนี้นะท่านสสพูดถึงกระทรวงพาณิชย์นะพวกเราพี่น้องประชาชนก็โซเชียลมีเดียเขาก็อธิบายความถ้าผลิตแบบกินเดียก็ใช้จักใช่ไหมจักแล้วก็กระจายตัดแล้วก็จับมือเป็นมาใส่กล่องใส่ลังแล้วก็ส่งมาขายบ้านเรานี่แหละครับถ้าเป็นของจีนน่ะเป็นเครื่องจักรมาเลยมีสายพานวิ่งชู้ทุกอย่างสุดท้ายก็เอามาใส่กล่องคนแค่ไม่ได้ทำอะไรเลยเปิดสวิตช์ก็ทำเองแต่เขากระทรวงพาณิชย์บอกว่าเป็นชิ้นส่วนนับได้200นี่แต่สำคัญคนที่โฆษณาคนแรกก็คือท่านโฆษกกรมศุลกากรไม่ใช่เหรอ
ที่เป็นอมปาประกาศว่าโฆษกเขาบอกว่ามีการส่งหน้ากากอนามัยออกไปต่างประเทศจำนวน330ตันอันนั้นสินะครับแล้วอธิบดีกรมการค้าภายในขณะนั้นก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทไปแจ้งต่อมารักษาการอธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งรักษาการแทนคนที่ถูกโยกย้ายก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปถอนแจ้งความนะครับมันก็ควรจะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเจ้าที่ของรัฐก็ไม่ควรที่จะไปแจ้งความใช่และดำเนินคดีในข้อกฎหมายต่อกันและกันนะครับมีอะไรก็ควรที่จะพูดคุยกันนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรและทีนี้ปัญหาคือว่าเมื่อทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยหน้ากากอนามัยอันละ2บาท50สตางค์นี้เนี่ยครับมีจำหน่ายอย่างทั่วถึงหรือไม่ในปัจจุบันก็ไม่มีจำหน่ายอย่างทั่วถึงนะครับมันเป็นเพราะอะไรและทำไมยังมีการขายกันกล่องละ750บาท800บาท850บาทก็มีหรือว่าต่ำกว่านั้นก็มีมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามพระราชกำหนดฉุกเฉินแล้วทำไมไม่สามารถที่จะควบคุมราคาหน้ากากอนามัยได้หรือกระจายหน้ากากอนามัยนี้ไปยังพี่น้องประชาชนที่ต้องการได้ครับจริงอยู่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนทั้ง60ล้านคนจะต้องใช้ครับแต่ไม่ต้องพูดถึงคน60ล้านคนเอาเฉพาะคนประมาณ1ล้านคนในกรุงเทพมหานครหรือตามหัวเมืองใหญ่ๆครับที่มีความจำเป็นต้องใช้เป็นประจำใช้เพื่ออะไรครับเพื่อใช้ไปประกอบภารกิจประจำวันไปทำงานหรือโดยสารรถยนต์สาธารณะครับก็ไม่สามารถที่จะซื้อหาได้แม้แต่คนไทยก็ยังซื้อไม่ได้นับภาษาอะไรกับชาวต่างประเทศครับพี่น้องชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวตามเกาะภูเก็ตเกาะสมุยเกาะทั้งหลายที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวปัจจุบันนี้ครับรวมถึงพัทยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ไม่สามารถซื้อหาแมสหรือหน้ากากอนามัยอันละ2บาท50ได้เลยครับก็ทำไงล่ะครับก็อยู่กันอย่างปกตินั่งซ้อนท้ายกันขี่เช่ามอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวร่อนไปที่โน่นที่นี่ที่โน่นที่พัทยาก็ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ปิดกิจการก็นั่นแหละสิถ้าเป็นอย่างนี้ในบรรดาเมืองท่องเที่ยวตามเกาะภูเก็ตเกาะทั้งหลายและสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติทั้งหลายก็ต้องยุติการให้เช่ามอเตอร์ไซค์ยุติการให้เช่าจักรยานด้วยเพราะชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่รู้หรอกน่าจะมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงสูงน่าจะมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคนี้มากกว่าคนไทยครับหรือไม่เพราะถ้าท่านมาจากต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าพี่น้องคนไทยครับซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้ซึ่งมีอากาศร้อนแตกต่างจากในประเทศที่มีการแพร่ระบาดโรคนี้เป็นจำนวนมหาศาลเพราะฉะนั้นการยุติการให้เช่ารถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆก็ควรที่จะยุติก็ต้องขอประทานโทษท่านเจ้าของร้านที่ให้เช่ารถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายด้วยนะครับเพราะถ้าท่านในนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่าไปเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องไปแพร่เชื้อครับตะเวนแพร่เชื้อตามที่ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเรายุติการเคลื่อนที่ของพาหะนำโรคได้ครับมันก็จะเป็นการหยุดยั้งได้ระดับหนึ่งแล้วพี่น้องคนไทยเนี่ยท่านบอกว่าให้อยู่แต่บ้านนะครับแต่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยทำไมเขายังเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ไปโน้นไปนี่ได้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องยุติการเคลื่อนที่ของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับแต่ที่สำคัญคือว่าต้องมีหน้ากากอนามัยเนี่ยไปจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ด้วยให้คนต่างชาติเหล่านี้ให้ใช้ด้วยแต่ที่สำคัญนอกเหนือจากชาวต่างชาติแล้วทำอย่างไรรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะสามารถบริหารจัดการให้มีหน้ากากอนามัยในราคาไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท50สตางค์ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้เพราะตราบใดถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่สามารถดำเนินการให้มีหน้ากากอนามัยที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศในราชกิจจานุเบกษานี้จำหน่ายในราคา 2.50 บาท50ก็เท่ากับว่าพรก.นี้พรก.ฉุกเฉินหรืออำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ล้มเหลวหรือเป็นเพียงเสือกระดาษเท่านั้นเพราะไม่ได้มีอำนาจจริงไม่สามารถที่จะเสกหรือดลบันดาลให้มีหน้ากากอนามัยกับพี่น้องประชาชนที่ต้องการซื้อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆในหัวเมืองใหญ่ๆในอำเภอเมืองในจังหวัดใหญ่ๆส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดอำเภอรอบนอกไปนั้นเขาก็ใช้หน้ากากผ้าเป็นส่วนใหญ่และถ้าเขาต้องการหน้ากากอนามัยอันละ 2.50 บาท50ก็ต้องมีจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและถ้าคนที่มีอำนาจทางการเมืองคนใดก็ตามที่ทำมาค้าขายกักตุนหน้ากากอนามัยหรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการช่อฉนไม่ให้หน้ากากอนามัยไปถึงมือพี่น้องประชาชนครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครกับหรือเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นผัวหรือสามีครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วมาทำมาหารับประทานกับหน้ากากอนามัยบนความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ขอให้พระสยามเทวาธิราชลงโทษขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสาปแช่งช่วยกันสาปแช่งไม่ว่าเป็นใครก็ตามใช่เพราะคนที่สามารถกระทำการดังกล่าวได้นี้นั้นไม่น่าจะเกิดมาเป็นคนไทยซะโดยซ้ำครับเพราะหน้ากากอนามัยใครๆก็ต้องการใครๆก็รักชีวิตต้องการซื้อ 2.50 บาท50จ่ายได้4อัน10บาทเพื่อที่จะเอาไปปิดจมูกปิดปากครับเพื่อเดินทางขึ้นรถโดยสารสาธารณะขึ้นรถไฟฟ้าเข้าไปในธนาคารไปประกอบธรรมาสัมมาชีพในภาวะที่กำลังจะเกิดมหาภัยพิบัติทางเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ครับเกิดแล้วเพราะครั้งนี้มันจะทำให้พี่น้องประชาชนจำนวนมหาศาลตกงานโดยทั่วหน้ากันครับเมื่อพี่น้องประชาชนตกงานปัญหาปล้นจี้อาชญากรรมก็จะติดตามมาถ้าบริหารจัดการไม่ดีครับและถ้าท้ายที่สุดถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของฝูงชนได้การจราจรการปล้นสะดมร้านค้าหรือการก่อการจราจรก็จะเกิดขึ้นติดตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะบอกว่าให้พี่น้องประชาชนอยู่ในบ้านอย่าออกนอกบ้าน24ชั่วโมงท่านก็ต้องทำแบบเทศบาลป่าตองทำยังไงเทศบาลป่าตองโดยคุณเฉลิมลักษ์เก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองประกาศเลยครับห้ามทุกคนออกจากบ้านให้อยู่แต่ในบ้านทุกหลังคาเรือนแล้วถ้าบ้านไหนต้องการอาหารโทรศัพท์มาที่เทศบาลเทศบาลจะไปส่งให้อาหารครบ3มื้ออาหารและน้ำครบ3มื้ออืมเพราะฉะนั้นนี่จะอยู่จังหวัดอะไรเทศบาลป่าตองโอ๊ยท่านอาจารย์ไม่รู้จักป่าตองก็ถามจังหวัดภูเก็ตก็ถามเผื่อไงจังหวัดภูเก็ตพี่น้องอยู่จังหวัดภูเก็ตที่มีนายทหารยศพลเอกคนนึงนำทหารประมาณ300นายเข้าไปพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนการเลือกตั้ง2เดือนไม่ต้องบอกนะครับว่าไปหาเสียงให้พรรคไหน
เป็นพลเอกนำทหาร300นายไปบุกเกาะภูเก็ตก่อนการเลือกตั้ง2เดือนแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะเหลืออะไรป่าตองอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันครับแล้วงบประมาณเอามาจากไหนถามต่ออีกก็งบประมาณก็ของเทศบาลป่าตองนะครับและก็ของภาษีประชาชนนั่นแหละและคุณเฉลิมรัตน์เฉลิมรัตน์เก็บทรัพย์ก็เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็เป็นเศรษฐีนี่เป็นเศรษฐีย่อยๆอยู่แล้วเป็นเศรษฐีเขาชาวภูเก็ตเรียกกันว่าจี้หยอย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 เป็นคนรวยเป็นนายกเทศบาลป่าตองและเมื่อเกิดโควิด19ระบาดที่ป่าตองครับเกิดจากชาวอิตาลีเกิดจากคนต่างชาติชาวอิตาลีครับเพราะฉะนั้นเชื้ออิตาลีก็เป็นเชื้อที่แรงแรงมากแรงมากครับที่อิตาลีถ้าจำไม่ผิดตอนนี้คนตายเกิน 10,000 ศพน่ากลัวมากตายเกิน 10,000 ศพครับที่อิตาลีหมอตายไปไม่รู้กี่สิบคนและเมื่อเกิดระบาดที่ป่าตองก็ป่าตองก็ปิดป่าตองเลยครับตอนนี้ห้ามคนออกนอกบ้านใครต้องการน้ำอาหารโทรศัพท์มาที่เทศบาลเทศบาลนำข้าวนำน้ำไปส่งเห็นว่าปิดทั้งจังหวัดทั้งเกาะแล้วคือป่าตองนี่ก็ห้ามออกนอกบ้านตลอด24ชั่วโมงแต่ที่ภูเก็ตยังไม่ได้ห้ามออกนอกบ้านตลอด24ชั่วโมงบางจังหวัดห้ามร้านสะดวกซื้อขายตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี5ก็นับว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมก็คือ22นาฬิกานนทบุรีที่เราตั้งอยู่นี่ก็ตั้งแต่5ทุ่มถึงตี5 5ทุ่มถึงตี5ก็นับว่าพอใช้ได้แต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปปิดตอนเที่ยงคืนถึงตีห้ามันไม่ดึกไปหน่อยหรือครับท่านผู้ว่าวิชวุฒิจินโตดึกมากเลยนะคือการจะปิดร้านสะดวกซื้อเวลาเที่ยงคืนเนี่ย มันดึกไปไหมครับท่านผู้ว่าวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะเพราะจังหวัดอื่นๆยังเมืองนนท์เนี่ยเขายังปิดห้าทุ่มห้าทุ่มครับบางจังหวัดที่อุดรธานีปิดสี่ทุ่มคือผมว่าสี่ทุ่มนี่กำลังสวยนะครับสี่ทุ่มเนี่ยกำลังพอดีครับคือห้าทุ่มก็ดึกไปหน่อยเที่ยงคืนเนี่ยมันดึกเกินไปนะครับคือถ้าปิดเที่ยงคืนเนี่ยทำไมไม่ปิดห้าทุ่มทำไมปิดสี่ทุ่มเหมือนกับจังหวัดอื่นเสียนะครับนี่คือปัญหาแต่ที่สำคัญคือไม่ว่าปิดเวลาไหนหน้ากากอนามัยอันละ2.50 บาทไม่มีจำหน่ายหน้ากากอนามัยอันละ2.50 บาทเนี่ยไม่มีขายมันเป็นไปได้ยังไงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งที่นะก็เห็นแต่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าไม่เป็นไรผู้ต้องขังหญิงจัดการให้หลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้จนไฟไหม้เรือนจำก็ยังไม่เห็นรัฐมนตรีมาแถลงนะว่าที่ให้เอาผ้าเอาจากเย็บผ้าไปให้ผู้ต้องขังหญิงเขาเย็บน่ะตกลงมันได้กี่แสนชิ้นละกี่หมื่นละก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือทางกระทรวงมหาดไทยเขาให้ท้องถิ่นเนี่ยนะครับผมแม่บ้านของเราทำทั้งประเทศนี่ก็อย่างน้อยก็เป็นการผ่อนเป็นการช่วยทางกระทรวงพาณิชย์ไปในตัวด้วยไอ้สองบาทห้าสิบของท่านสสที่ถามขึ้นมานี่มันก็น่าจะมีวางขายกันแล้วแต่จนบัดนี้มันยังไม่มีวางขายแม้แต่กองสวัสดิการอะไรนะสหกรณ์กองทัพบกใช่ไหมครับมีขายแต่ราคาแพงอันละ29บาทนะครับผมก็ส่งบินไปให้ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปดำเนินการทางด้านกฎหมายแต่ประการใดแต่ต้องการที่จะบอกเป็นนัยยะว่าแม้แต่หน่วยงานซึ่งเป็นร้านสวัสดิการกลางของกองทัพบกคือร้านที่อยู่ตรงข้ามพรรคประชาธิปัตย์ยังจำหน่ายหน้ากากอนามัยอย่างนี้แผ่นละ29บาทนะครับมันแพงเกินกว่าเหตุหรือไม่ผมถามมีสสหญิงคนหนึ่งนะสสหญิงของประชาธิปัตย์นั่นแหละเธอก็เอาเงินสุดตัวเธอนะไปซื้อแต่นักข่าวถามว่าเอาซื้อราคาเท่าไหร่เธอบอกว่าซื้อแพงซื้อทางออนไลน์ด้วยผมก็ต้องเอาสิ่งนี้ก็แสดงเห็นว่าไอ้ราคาที่รัฐบาลกำหนดนี่ขนาดสสก็ยังซื้อไม่ได้อย่าว่าแต่สสเลยนายกก็ยังหาซื้อไม่ได้ครับคือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เคารพท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านมีอำนาจสูงสุดสูงสุดครับโดยเฉพาะการใช้
พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินแต่เมื่อสูงสุดแล้วทำไมหน้ากากอนามัยอันละ2.50 บาทพี่น้องประชาชนยังหาซื้อไม่ได้ยังหาซื้อไม่ได้พลเอกประยุทธ์ท่านได้ยินไหมนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตต่อนะครับเทศบาลป่าตองโดยคุณเฉลิมรัตน์เก็บทรัพย์ครับซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็เห็นแล้วว่าสถานการณ์มันเอาไม่ไหวแล้วมันขยายวงครับท่านก็ประกาศน็อกดาวน์ห้ามออกนอกบ้าน24ชั่วโมงอันนี้ปิดเมืองจริงๆนะอันนี้ปิดจริงๆครับหมายถึงว่าไม่ใช่ปิดแบบอุทัยธานีไม่ใช่ปิดแบบอะไรนะบุรีรัมย์ผมไม่ทราบที่จังหวัดเหล่านั้นนะครับแต่ที่ป่าตองครับที่หยอยหรือนายกหยอยเนี่ยเขาก็บอกเลยครับว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องกลัวว่าอดบ้านไหนต้องการอาหารโทรมาเทศบาลจัดส่งให้3มื้อให้ไปทำให้3มื้อเลยครับเอาอุปกรณ์ไปให้แล้วทำเองผมคิดว่าน่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับหรืออาจจะมีทั้งวัตถุดิบไปให้ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าจะปิดบ้าน24ชั่วโมงสมมติว่าเทศบาลไหนจะทำครับก็ต้องมีกำลังพอที่จะส่งอาหารให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลของตนเองพอไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกหรือแม้ว่าจังหวัดไหนจะทำครับเกาะไหนจะทำก็ต้องมีกำลังที่จะส่งอาหารให้กับพี่น้องประชาชนในเขตการปกครองของตนเองเพราะไม่ฉะนั้นถ้าท่านไม่มีอาหารส่งจะเกิดอะไรขึ้นกวาลาหลสิก็จะเกิดปัญหาความหิวโหยติดตามมาแล้วใครจะฟังเมื่อความหิวโหยมาท่านอาจารย์ จำได้ไหมที่นิยายปรัมปราจากภาคอีสาน ก่องข้าวน้อยข้าแม่นะก่องข้าวน้อยอันบ้านผมนั่นน่ะครับท่านอาจารย์จะเล่าอีกสักครั้งก็ได้ ว่าชาวบ้านเขาเล่ากันต่อๆมาเป็นยังไง มันเป็นนิยายปรัมปราครับก็คือว่ามีคุณป้าคนหนึ่งแกก็เป็นแม่ม่ายนะแล้วก็มีลูกชายอยู่คนหนึ่งลูกชายก็ไม่ได้เรียนหนังสือหรอกก็ไปไถนาพอไถนานี่คุณป้าก็กลัวจะออกจากบ้านกว่าจะออกจากบ้านได้ภารกิจแรกก็คือไปทำกับพุ่มกับข้าวก่อนใช่ไหมทำกับข้าวก่อนยังไม่ทานนะต้องเอาไปถวายผ้าก่อนพอถวายผ้าเรียบร้อยที่วัดอ่ะเสร็จเรียบร้อยก็หาไปให้ลูกลูกก็เอ๊ะทำไมจะเที่ยงวันแล้วแม่ยังไม่มาเลยด้วยอารมณ์ใหม่ฉุนเฉียวเนี่ยนะครับตามประสาวัยรุ่นนั่นแหละที่ขาดพ่อน่ะก็เลยหลงไปทำร้ายแม่เข้าแม่ก็เลยเสียชีวิตพอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บตัวเองก็มากินข้าวกินข้าวกินยังไม่ถึงครึ่งกะติบไปนะปรากฏว่าอ้าวกินไม่หมดคือเนี่ยแกมองว่าทำไมแม่เราไม่เอากระติบข้าวใหญ่ๆมาทำไมเอากระข้าวนิดเดียวแต่คนไปกินข้าวกองข้าวน้อยนี่แม่เนี่ยเอามือกดลงไปใช่ไหมกดข้าวเหนียวให้มันแน่นๆน่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของกองข้าวน้อยข้าแม่แล้วแม่มาช้าด้วยไหมครับมาช้าสิอ๋อแม่มาช้านี่ขนาดแม่ยังไม่ได้ไปหาซื้อหน้ากากอนามัยเลยนะครับถ้าแม่ไปหาซื้อหน้ากากอนามัยเนี่ยอาจจะมาตอนเย็นเลยก็ได้คือสะท้อนเห็นว่าเรื่องของความหิวโหยทำให้คนขาดสติสัมปชัญญะนะครับแม้แต่ลูกก็ยังเผลอไผลเกิดอารมณ์ชั่ววูบไปฆ่าแม่ได้นะครับซึ่งเป็นบาปกรรมอย่างมหันต์พอท่านนายกภูเก็ตทำเนี่ยถามว่าประเทศอื่นทำไหมเท่าที่ทราบใกล้ๆเรานะผมก็มีพวกเป็นเพื่อนอยู่เวียดนามเหมือนกันปรากฏว่ารัฐบาลเวียดนามทำก่อนเพื่อนเลยทุกคนอยู่ในบ้านแต่ก็มีเจ้าหน้าที่นะท่านสสโทรศัพท์ไปถามว่าตกลงคุณลุงจะทานอะไรอยากได้อะไรเขาไม่ได้ส่งข้าวห่อนะเพราะทุกคนมีครัวอยู่แล้วเพราะว่าคนเวียดนามเป็นคนทำข้าวเก่งมากอร่อยมากเขาจะถามว่าต้องการอะไรต้องการปลาต้องการปูต้องการไอ้บวบต้องการหน่อไม้ฝรั่งไอ้บอกมาเลยพี่ขี้หนูเขาจะให้มีเจ้าหน้าที่ครับไปส่งเลยถึงนี่ส่งนั่นคือเวียดนามเขานะเขาปิดก่อนเพื่อนเลย
แต่อย่างน้อยก็ขอบคุณท่านนายกเทศบาลป่าตองเทศบาลป่าตองจี้หยอยจี้หยอยที่ท่านกล้าทำมันก็ต้องทำแบบนี้แหละครับถูกแล้วพอพูดอย่างนี้นะท่านผมขอเอาเรื่องทางบ้านผมสักหน่อยหนึ่งผมได้ยินคำพูดของรองนายกชื่อวิษณุเครืองามท่านบอกว่าขอร้องขอแรงว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคอีสานน่ะขอความกรุณาเวลาใส่ตับไปดักปลาน่ะใช้ข้าวเหนียวใช่ไหมผู้แทนหยิบข้าวเหนียวใส่ท่านรองวิษณุบอกว่าท่านกังวลว่ากลัวเชื้อโรคจะไปติดพระผมก็เลยนำมานะวันนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับท่านผู้ว่าทั้งหลายท่านผู้ว่าที่เคารพทุกแห่งเลยหรือรัฐมนตรีมหาไทยก็เถอะขอเป็นอันนี้ได้ไหมท่านสสฝากไปถึงท่านนิพนธ์บุญญามณีหน่อยครับบอกว่าจากนายสมบูรณ์ทองโบราณคนยโสธรนี่แหละฝากมาผมมานึกดูนะมันก็เป็นไปได้นะเวลาพระที่อีสานไม่ได้ไปเดี่ยวๆใช่ไหมเวลาท่านไปบิณฑบาตท่านมีสิบองค์ท่านก็เดินตามหลวงพ่อไปสิบองค์ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนจากกรุงเทพนี่แหละกลับไปที่กรุงเทพอ้าวพักตัว14วันอย่างที่ว่านี่เกิดมีคนใดคนหนึ่งติดเชื้อเท่านั้นแหละครับเชื้อมันกระเด็นไปโดนจีบอลของหลวงพ่อเขาทำยังไงล่ะหลวงพ่อก็ไปเอาเชื้อไปปล่อยให้ญาติโยมที่กำลังจะใส่บาตรอยู่และสังเกตคนใส่บาตรมีแต่คนแก่นะครับผมก็เลยว่าช่วงนี้เอาได้จริงๆได้ไหมล่ะไหนๆก็ทำมาขนาดนี้แล้วนี่ยุติการใส่บาตรก่อนได้ไหมแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ยังบอกว่าขอให้พระตั้งลงทานเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าหุงข้าวฉันเองได้ไหมล่ะตอนนี้น่ะครับที่พูดมาเนี่ยคุณแม่ผมเหมือนกันแม่อายุมากๆหูก็ไม่ค่อยได้ยินแม่บอกว่าไม่ใส่ได้ไงแต่มันวันพระและปกติแม่พระสอนะก็ต้องใส่ทุกวันครับแต่ตอนนี้ลูกก็เป็นห่วงว่าถ้าแม่ติดขึ้นมาล่ะนโยบายของผู้ว่านโยบายของนายกบอกว่าให้อยู่กับบ้านอันนี้มันไม่ลักษณะการอยู่กับบ้านสิพอพระมาก็ต้องมาใส่บาตรผมก็เลยเมื่อกี้ก็เลยอธิบายคุณแม่ฟังว่าแม่ตอนนี้เนี่ยผู้ว่าเขาขอร้องมานะไม่ต้องเป็นห่วงผ้าหรอกผ้าท่านมีเดี๋ยวผู้ว่าจัดการเองเรื่องกับพงกับข้าวที่วัดอ่ะก็เลยอยากฝากท่านนี่แหละไปถึงท่านนิพนธ์ที่ท่านอะไรก็ผมหลับพุทธเอกอนุพงศ์ผมหน่อยครับว่ามันเป็นไปได้นะครับก็เมื่อกี้ท่านบอกว่าเอ้ยไอ้รถช่วงรถเช่าฝรั่งไม่ให้เช่าได้ไหมจักรยานหนักแถวพัทยาหยุดก่อนจะปีนบดก็หยุดก่อนครับผ้าก็ให้ท่านอยู่วัดเถอะให้ญาติโยมที่สุขภาพดีอันนี้เราต้องกราบนมัสการกราบพระสังฆราชเนาะครับพระสังฆราชให้พระองค์มีบัญชาหน่อยครับก็สุดแท้แต่พระองค์จะเห็นสมควรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระไม่ออกบิณฑบาตนะครับก็อยู่ได้ครับครับเพราะว่าในโรงครัวของวัดเนี่ยเต็มไปด้วยเครื่องกระป๋องไข่เค็มนะครับและพระสังฆราชเนี่ยท่านได้ทรงมีพระราชดำรัสให้วัดทุกวัดเนี่ยทำโรงทานครับแต่ผมคิดว่ามันคงไม่ทุกวัดหรอกครับเพราะว่าวัดแต่ละวัดเหมาะสมอะมีกำลังไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าเมื่อทำโรงทานแล้วก็ไม่ต้องไปบิณฑบาตให้ญาติโยมหนักใจก็ได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางออกหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะมากับรถถังมากับการรับประหารแต่จะไปกับหน้ากากนะและมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งจากพรรคการเมืองต่างๆที่ไปสนับสนุนแต่อาจจะไปเพราะหน้ากากอนามัยก็ได้ถ้าท่านไม่ดำเนินการให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าอำนาจที่ท่านมีนั้นมีอำนาจจริงสามารถทำให้พี่น้องประชาชนซื้อหาได้ง่ายอันละ2บาท50สตางค์จริงนะครับเพราะตรงนี้ผมไม่ได้มาพูดเพื่อตัวผมแต่ผมมาพูดเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งประเทศที่มีความต้องการหน้ากากอนามัยอันละ2บาท50ไม่ใช่กล่องละ
850 900ซึ่งกล่องหนึ่งมีแค่50คันแล้วมันกลายเป็นว่ากล่องหนึ่งอันละเฉลี่ยถึง 15-20 บาทซึ่งตรงนี้ไม่เป็นการยุติธรรมต่อพี่น้องประชาชนถ้าอำนาจทั้งหลายที่ท่านมีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านไม่สามารถดลบันดาลให้หน้ากากอนามัยอันละ2.50 บาทตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศรับรองเป็นกฎหมายเอาไว้ได้ความเป็นพลเอกของท่านก็ไร้ความหมายครับความเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านก็ไร้ความหมายด้วยเช่นเดียวกันและความเป็นผู้นำที่ประชาชนจะเชื่อถือท่านก็ไร้ความหมายด้วยครับแล้วก็ฝากถามนิดนึงหน้ากากที่เจ้าหน้าที่เขาจับได้5ล้านชิ้นน่ะต้องลงแล้วเอาไปทำอะไรต่อก็ต้องถามท่านพลเอกประยุทธ์นะครับว่าให้ดร.วิษณุมาแถลงไหมว่าหน้ากากจำนวนดังกล่าวนั้นจะเอามาให้บุคลากรทางการแพทย์หรือแจกกับ คนที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงหรือจะให้ส่งออกไปนอกประเทศก็ต้องพูดให้ชัดเพราะทราบมาล่าสุดว่าท่านได้สั่งกักไม่ให้หน้ากากอนามัยจำนวน5ล้านชิ้นดังกล่าวนั้นส่งออกไปต่างประเทศเมื่อท่านกักไม่ให้ส่งออกไปต่างประเทศเพราะท่านมีอำนาจท่านก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าหน้ากากจำนวนนั้นจะไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเอาไปให้โรงพยาบาลไหนหรือได้ส่งออกไปต่างประเทศตามที่บริษัทส่งออกได้ดำเนินการเอาไว้ไปในทิศทางไหนเนี่ยท่านก็ต้องบอกให้ชัดเจนกับพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องประชาชนคาใจไม่แหละเหมือนกับคาใจเรื่องหน้ากาก200ล้านชิ้น ตั้งแต่วันที่30มกราคมกว่ากระทรวงพาณิชย์จะชี้แจงมาเป็นคลิปมาเป็นอะไรวันที่31มีนาห่างกัน2เดือน ถ้าอะไรมันช้านี่ถึงจะตับจริงคนก็ไม่เชื่อได้นะก็มันก็เกิดในลักษณะอย่างนั้นนะครับและผมคิดว่าในเรื่องนี้เราต้องกระชากหน้ากากเราต้องกระชากหน้ากากคนกระชากหน้ากากไม่ใช่หน้ากากอนามัยนะครับเราต้องกระชากหน้ากากคนที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้หน้ากากอนามัยขาดแคลนมีราคาแพงและพี่น้องประชาชนหาซื้อไม่ได้และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศจุดธูปสาบแช่งคนเหล่านี้ไม่ว่าเป็นใครก็ตามครับก็เราพักสักครู่นะเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาพูดเรื่องไข่ไก่หายไปไหนแล้วเรื่องหมอใหญ่ชื่อนอหนูนี่แอบกินหัวคิวเครื่องตรวจโรคโควิดราคาเป็นหมื่นล้านนอกจากนั้นก็มาพูดเรื่องสมเหตุสมผลไหมที่จะมาซื้อเรือยกพลขึ้นบกท่านจะไปรบกับใครพักสักครู่ครับครับยังอยู่กับผมสมบูรณ์ทองบุราณนะครับและกับท่านสสวัชรพิทองเมื่อสักครู่นี่ตอนเกิดนำเราพูดถึงกรณีรัฐบาลช่วยคนละ 5,000 5,000 ฟังเสียงเหมือนกับท่านสสบอกว่ามันก็คงจะคือท่านเสนอบอกว่านายกก็ควรจะช่วยทุกคนที่เดือดร้อนครับอย่างปัจจุบันในกรุงเทพผมยกตัวอย่างนะอย่างบางคนว่าเป็นนักศึกษาไม่ให้นักศึกษานี่ยิ่งลำบากนะโรงเรียนก็ไม่ได้ไปครับค่าเช่าหอพักก็ต้องจ่ายครับจะกลับบ้านก็ไม่ได้เดี๋ยวผู้ว่าสั่งกัก14วันอีกพ่อแม่ก็บอกว่าลูกอย่ามาเลยอยู่กรุงเทพนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านสสก็เลยบอกว่านักเรียนก็ตามผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ประกอบการตกงานอะไรก็เถอะในส่วนนี้ก็เงินมันก็เงินคนทั้งแผ่นดินนั่นแหละก็เชื่อเขาไปเถอะจะมาบอกว่าให้เฉพาะคนที่มีงานทำแล้วตกงานอ้าวมันไม่ถูกนะครับนะครับคือตรงนี้ถ้าท่านเลือกปฏิบัตินั่นแหละสิถ้าท่านเลือกปฏิบัติท่านคอยดูครับปัญหาจะติดตามมาใช่คนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้ถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ครับถ้าคนที่ไม่ได้ตรงนั้นมีหนึ่งคนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก็อาจจะมีคนที่อาจจะยืนพูดจาข้างถนนที่ลักษณะที่ที่ไม่สนใจใครครับหรือร้องเพลงข้างถนนแล้วเปลื้องเสื้อผ้าไม่สนใจใครคือแบบอาจจะมีคนที่ประทานโทษควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จนสติก็ไม่สามารถควบคุมได้ครับและถ้าคนที่ควบคุมไม่ได้หลายๆคนเกิดขึ้นพร้อมๆกันในที่ใกล้เคียงกันครับ
ปัญหาการก่อการจราจรหรือการปล้นสะดมร้านค้าก็จะติดตามมานั่นแหละผมไม่ได้พูดให้น่ากลัวแต่ว่าเราต้องอ่านอารมณ์สังคมครับอ่านอารมณ์คนให้ถูกใช่เพราะนาทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้ากากอนามัยเรื่องไข่ไก่หรือเรื่องการจัดซื้อเวชภัณฑ์เรื่องใดก็สุดแท้แต่ถ้าวินาทีนี้ยังมีการส่อทุจริตใช่มันไปได้ง่ายๆครับไอ้มันไปได้ง่ายๆเนี่ยอะไรไปเนี่ยผมไม่ทราบแต่ก่อนที่จะคิดว่ามันไปได้ง่ายๆเนี่ยมาได้ยินได้ฟังข่าวที่เป็นมงคลสักหน่อยหนึ่งเรียกอะไรคือผมมีรุ่นน้องชื่อปรัชวิรุณนะครับอยู่ทางภาคอีสานก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เหรียญชัยมหาปัญโยพระอาจารย์เหรียญชัยมหาปัญโยก็ได้บอกกับปรัชวิรุณนะครับซึ่งเป็นลูกพ่อขุนไปเป็นปรัชในภาคอีสานบอกว่าทำนายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับท่านอาจารย์บอกว่าปีนี้จะเกิดโรคระบาดท่านเป็นพระไทยครับไม่ใช่เป็นคนอินเดีย หรือไม่ใช่เป็นคนฝรั่งมังค่าหรือไม่ใช่เป็นคนพม่าแต่ท่านเป็นพระไทยท่านบอกปลัดวิรุณไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าปลัดอำเภอนะปลัดอำเภอครับว่าปีนี้จะเกิดโรคระบาดจะเกิดอาเพศจะเกิดอาเพศโรคระบาดครั้งใหญ่ซึ่งเขาก็ไม่เชื่อแต่ในที่สุดครับโควิดมาจริงๆก็มาจริงๆแต่อย่างไรก็ตามครับพระอาจารย์ก็ได้ทำนายต่ออีกนะครับว่าโรคระบาดนี้มันก็จะหมดสิ้นในไม่ช้าประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนนับจากประมาณ3เดือนก็คงนับจากช่วงระยะเวลานี้ครับก็คิดว่าเราน่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้มกราคมกุมภาพันธ์มีนาผ่านพ้นวิกฤตของประเทศชาติของชาติไทยและมวลมนุษยชาติทั่วทั้งโลกนี้ภายใน3เดือนนี้ก็อย่างช้าที่สุดก็นับจากเดือนนี้ไปเลยนะครับโรคนี้ก็จะค่อยๆหายไปภายใน3เดือนนี้ซึ่งไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เหมือนกับที่พระอาจารย์ท่านหนึ่งในฝั่งธนบุรีเคยทำนายทายทักไว้ว่าผู้นำคสช.คนหนึ่งดวงละไม้คล้ายคลึงกับจอมพลประภาสจารุเสถียรประภาสเลยเหรอประภาสครับคือต้องไปอยู่ต่างประเทศเอ๊ะไม่ค่อยดีนะต้องไปอยู่ต่างประเทศในท้ายที่สุดของชีวิตตอนบ้านป่านี่ก็พระอาจารย์ท่านหนึ่งในฝั่งธนบุรีเป็นพระอาจารย์คนละองค์กับพระอาจารย์เหรียญชัยมหาปัญโยซึ่งท่านอยู่ที่วัดถ้ำสุมนทาอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นพระเกจิที่พี่น้องชาวอีสานเคารพนับถือมากท่านหนึ่งองค์หนึ่งด้วยเช่นเดียวกันคือพระอาจารย์เหรียญชัยมหาปัญโยเมื่อกี้ได้ฟังไปทานพระอาจารย์ที่อยู่ฝั่งทนทำนายท่านไม่บอกชื่อครับทำนายทายทักว่าจะมีนายพลคนหนึ่งจะมีชะตาท่านผู้นำคสช.คนหนึ่งขอประทานโทษนะครับไม่รู้ใครเนาะขอประทานโทษท่านพลเอกประยุทธ์จริงๆและประทานโทษท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณและท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาด้วยคือพระอาจารย์ท่านนี้ก็ถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยก็รู้จักกันทั้งฝั่งธนบุรีใช่ท่านก็เป็นเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับท่านทำนายทายทักแล้วไม่ใช่เพิ่งเคยทำนายทายทักไว้ในปีนี้นะครับทำนายทายทักไว้ตั้งแต่คสช.ยังเรืองอำนาจตั้งแต่ท่านยังเรืองอำนาจคือหมายถึงว่าตั้งแต่ท่านปฏิวัติใหม่ๆครับท่านก็ทำนายทายทักไว้ว่าแม่ดวงของโยมเนี่ยจะได้เป็นนายกต่อดวงของโยมคนนี้เนี่ยแปลกนะล่ะดวงคล้ายกับจอมพลประภาสจารุเสถียรพูดอย่างนี้เลยครับก็นั่นหมายถึงว่าบ้านปลายของจอมพลท่านหนึ่งที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศครับนะครับก็จะเป็นจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่าคนไทยนั้นเชื่อพระนะครับเจ้าคนไทยนั้นเชื่อดวงผมจึงนำความดีๆจากพระอาจารย์เหรียญชัยมหาปัญโยซึ่งลูกศิษย์ท่านคือท่านปรัชวิรุณเนี่ยท่านบอกผมมาบอกว่าโรคนี้เนี่ยพระอาจารย์ทำนายไว้แล้วว่ามันจะหมดสิ้นไปภายใน3เดือนนะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนมีความหวังในทางจิตวิทยานี่แหละพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็จะมองเห็นแสงสว่างมองเห็น ทางออกมองเห็นความหลุดพ้นจากทุกข์นะครับ
คือนอกเหนือจากอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วนะครับก็พระอาจารย์เหรียญชัยมหาปัญโญท่านก็ทำนายไว้ว่าอีก3เดือนเนี่ยโรคนี้ก็จะค่อยๆหมดไปพี่น้องประชาชนก็จะได้มีสุขภาพจิตที่แจ่มใสและมีชีวิตอยู่ด้วยความหวังแม้ว่าวันนี้ยังหาซื้อหน้ากากอนามัยอันละ2บาท50สตางค์ไม่ได้เลยแม้แต่ใบเดียวก็ไปซื้อที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปนั่นคือไปซื้อที่ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบกนะครับอันละ29บาทนะครับได้ข่าวมาว่าท่านไปดูราคาอะไรนะกับเพียรชัยที่ขอลุงขอราดอ่ะไข่กงไข่ไก่ที่นั่นมันเป็นยังไงบ้างคือหรือไข่ไก่ทั่วประเทศเป็นยังไงตอนนี้ปัญหาของไข่ไก่ก็มีปัญหาครับคือผมได้รับการร้องเรียนครับถามว่าทำไมผมต้องขึ้นต้นด้วยผมได้รับการร้องเรียนก็เพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้จะใช้ใครก็ใช้พัสดุเพชรทองอาจจะใช้ผู้แทนราษฎรแล้วก็ได้แต่เขาไม่ทำหรือเขาไม่กล้าทำเขาไม่กล้าพูดเขากลัวบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นไปได้หรือว่าเขากลัวผลกระทบทางการเมืองบางบริษัทก็กังวลรายได้พิเศษอยู่ก็มีครับผมขออนุญาตขออนุญาตนะครับที่จะขึ้นภาพให้พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับว่าลองดูสิภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นข่าวจากเนชั่นผมต้องขอขอบคุณเนชั่นนะครับเนชั่นบอกว่าต้องลงโทษเด็ดขาดครับวัชระจี้นายกผมไม่ได้เอาปืนอะไรไปจี้ท่านนะครับเอาที่ตะลักข่าวหรือวัชระนะวัชระครับฟันพวกกักตุนไข่ไก่หน้ากากอนามัยไม่ต้องไว้หน้าใครนะครับผมส่งข่าวอันนี้ให้กับท่านสื่อมวลชนครับด้วยความรู้สึกที่หดหู่นะครับผมได้ส่งข่าวถึงสื่อมวลชนเพื่อที่จะบอกกับท่านสื่อมวลชนทั้งหลายว่าทุกฉบับนะครับครับทุกสื่อทุกฉบับว่าปัญหาไข่ไก่ไข่ไก่ขาดตลาดในขณะนี้ว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนอย่างมากจึงไม่ทราบว่าไข่หายไปไหน มีการกักตุนที่ต้นทางหรือที่ไหนหรือไม่อยากให้กระทรวงพาณิชย์รีบตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบว่ามีการขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนในภาวะวิกฤตหรือไม่นายวัชระกล่าวว่าไข่ไก่ในประเทศต้องไม่ขาดตลาดเพราะก่อนหน้านี้นายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหาร CPF กล่าวเมื่อวันที่25มีนาคม2563ว่าไข่ไก่ผลิตได้วันละ40ล้านฟองต้องเชื่อเขาหรือปีละ 16,400 ล้านฟองครับราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ2บาท70สตางค์ต้นทุนอยู่ที่2บาท60สตางค์ต่อ1ฟองอันนี้คือไก่เบอร์ใหญ่แล้วใช่ไหมนี่คือราคาไข่ยักษ์ราคาไข่คระไข่ใหญ่หน้าฟาร์มอยู่ที่ต้นทุนอยู่ที่2บาท60สตางค์นี่คือผู้ประกอบการรายใหญ่สุดผู้ประกอบการรายใหญ่สุดของประเทศเป็นคนพูดเองของโลกก็ไม่ทราบได้นะของโลกด้วยก็ได้นะครับของโลกอ่ะเขาและราคาหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ2บาท70สตางค์ก็เชื่ออีกทั้งนายธนินทร์เจรวนนท์ไอ้ CEO อะไรอ่ะ CEO ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มอบนโยบายให้จำหน่ายยืนราคาเดิมขอบพระคุณห้ามปรับราคาห้ามปรับขึ้นราคาเพื่อช่วยเหลือประชาชนพูดดีอันนี้ต้องโมทนาสาธุสาธุนายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ท่านว่าจะทำหน้ากากแจกฟรีไม่รู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ละท่านบอกว่าท่านจะตั้งโรงงานแจกหน้ากากตอนนี้มาดูเรื่องไข่ก่อนมาดูเรื่องไข่ท่านมอบนโยบายให้สินค้าจำหน่ายยืนราคาเดิมห้ามปรับขึ้นราคาเพื่อช่วยเหลือประชาชนเอาแค่คิดเป็นแค่เป็น3ประโยคที่สุดแสนจะประทับอกประทับใจ
ให้สินค้าจำหน่ายยืนราคาเดิมห้ามปรับขึ้นราคาเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่เมื่อนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐคณะผู้บริหาร CPS พูดจบ ไข่ไก่ขึ้นราคาก็หายไปจากร้าน 7-Eleven ผมไปเดินซื้อไข่ไก่ที่ร้าน 7-Eleven ตั้งแต่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ถนนปฏิพัฒน์จนไม่ถึงสี่แยกสะพานควายผ่านร้านเซเว่น3 4ร้านเจอเซเว่นที่ไหนก็ลงจอดเดินไปครับไม่ต้องลงจอดเดินไปมีแต่เชลว่างเปล่าเชลวางไข่ไก่ว่างเปล่าเหลือแต่ราคาติดเอาไว้มันไข่มันหายไปไหนผมไม่ทราบครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่27มีนาคม2563ราคาไข่ไก่ของบริษัท CPF Trading จำกัดอันเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็มีใบเสนอราคาไข่ไก่ดังนี้เบอร์0ราคาฟองละ4.20 บาทฮะเบอร์0ครับซึ่งเป็นเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดไข่นกกระจอกเทศหรือเปล่าราคาฟองละ4.20 บาท4.20 บาทครับเบอร์1ราคาฟองละ3.50 บาทเบอร์2ราคาฟองละ3.10 บาทเบอร์3ราคาฟองละ2.90 บาทและเบอร์4ราคาฟองละ2.80 บาทซึ่งจะเป็นราคาที่จะใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนและไหนครับถึงวันที่30เมษายนคำพูดขอต้าแก่ใหญ่ทำไมมันไม่ขังล่ะนี่ครับอยากให้ดูชัดๆถึงราคาที่เป็นใบเสนอราคาของบริษัท CPF มันอาจจะเอียงสักหน่อยหนึ่งนะครับก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะมองออกหรือไม่ออกดูถ่ายครั้งก็ได้ครับในใบเสนอราคาของบริษัท CPF นะครับนี่ครับโอเคเอาได้จะเห็นว่าเบอร์0 4.20 บาทเบอร์1 3.50 บาทเบอร์2 3.10 บาทเบอร์3 2.90 บาทเบอร์4 2.80 บาทตั้งแต่วันที่1ถึง30เมษายนอันนี้เป็นเรียนผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเรื่องเสนอราคาทางบริษัท CPF Trading จำกัดอันเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ขอเสนอราคาสินค้าตามรายการดังต่อไปนี้ไข่ไก่เบอร์0เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ราคาตั้งแต่4.20 3.50 3.80 2.90 จนถึง2.80 บาททั้งนี้ราคาดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง30เดือน4ก็คือเดือนเมษายนผมครับคล้ายครับคานะผมเห็นน่ะท่านผู้การแต้มเรานะครับร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เห็นไปจับไปฟาร์มไข่กงไข่ไก่แถวโคโลงโคราชโดยท่านบอกว่านครสวรรค์นครปฐมนครสวรรค์นครปฐมโดยท่านบอกว่าที่จับก็เพราะว่าทางรัฐบาลก็ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วแล้วก็ขอให้ไข่ไก่เป็นสินค้าในราคาควบคุมท่านก็บอกว่าขายเกินราคาเท่าไหร่2.80 บาทครับก็เลยจับแล้วทีนี้ถามว่าทาง CP เขาขาย4 บาทขึ้นมาเอา3 บาทอย่างนี้แล้วผู้การแต้มจะว่ายังไงอ่ะครับก็ต้องก็ต้องเดี๋ยวต้องถามผู้การแต้มนะครับปรากฏว่าในใบเสนอราคานี้นะครับเขาเสนอไปที่คุณสุชาดาวัฒนสุวรรณมณีผู้จัดการฝ่ายขายนะครับจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ก็เป็นว่าแม้แต่ไข่ไก่เบอร์เล็กสุดคือเบอร์4ทาง CPFยังขายถึงราคา2.80 บาทยังเกินอีกยังเกินตอนแถลงข่าวแรกๆนะพูดถึงไอ้2.70 บาทน่ะคือไข่ราคากลางๆใช่ไหมล่ะใช่ครับแต่มาที่เบอร์0 4.20 บาทเบอร์เล็กสุดก็2.80 บาทครับ2.80 บาทนี่คำพูดของผู้ใหญ่มันก็จะฟังขึ้นล่ะครับทีนี้เรามาดูครับว่าในเว็บไซต์ของบริษัท CPF
สถานการณ์ราคาผลิตภัณฑ์ณวันที่24กุมภาพันธ์2563ราคาไข่ไก่คระใหญ่ฟองละ2บาท60สตางค์กุมภานะครับ2บาท60สตางค์ครับและวันที่2มีนาคม2563ราคาฟองละ2บาท50สตางค์ครับคือเดือนกุมภา2บาท60เดือนมีนา2บาท50ครับพอมาเดือนเมษาขั้นต่ำเนี่ย2บาท80ถ้าราคาคระเนี่ยมันก็ต้องอยู่ระหว่าง2บาท80ถึง4บาท20มันก็ต้อง3บาทกว่าครับแล้วมันจะแพงขึ้นมาอย่างนี้ได้อย่างไรนั่นสิในเมื่อไข่ล้นตลาดถ้าตามใบเสนอราคานี้เป็นจริงถ้าตามใบเสนอราคานี้ที่เสนอต่อคุณผู้จัดการฝ่ายขายคุณสุชาดาวัฒนสุวรรณมณีนี้เป็นจริงนะครับครับเป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือไม่และเป็นการฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาในสถานการณ์โควิด19หรือไม่ครับจึงต้องถามดังๆว่ามีคุณธรรมหรือไม่ทางการค้าหรือไม่ก็ท่านพูดอยู่กันหยอกๆนะเอาเปรียบเอาเปรียบเพื่อนร่วมชาติครับหรือไม่ใบเสนอราคาไข่ไก่ฉบับใหม่นี้ขัดต่อประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ประกาศว่าราคาหน้าฟาร์มต้องไม่เกินฟองละ2บาท80สตางค์หรือไม่และที่สำคัญคือขัดต่อนโยบายของนายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้มอบนโยบายให้จำหน่ายสินค้ายืนราคาเดิมห้ามปรับราคาขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือไม่ตรงนี้จะเอายังไงกันแน่ตรงนี้มันชัดเจนว่าไข่ไก่ขึ้นราคาขึ้นแล้วแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็อดครวญมาไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็บอกว่าไข่ไก่ขึ้นราคาและขึ้นราคาเกินกว่าที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศเอาไว้ครับผมก็ได้ให้ข่าวต่อไปว่าขณะนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดนอกจากไข่ไก่ก็คือหน้ากากอนามัยแผ่นละ2บาท50สตางค์ตามที่ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาครับแต่ปรากฏว่าประชาชนหาซื้อไม่ได้ทั้งๆที่โรงงานผลิตภายในประเทศได้วันละนับล้านชิ้นดังนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องรีบแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยและไข่ไก่ให้ประชาชนโดยด่วนที่สุดต้องทำให้ประชาชนเห็นว่า การประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้จริงๆไม่ใช่เป็นเพียงเสือกระดาษเท่านั้นนายกรัฐมนตรีต้องทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติได้จริงไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายทั้งสิ้นถ้ามีตำแหน่งทางการเมืองทำผิดต้องปลดทันทีอย่าให้ใครมาว่าได้ถ้าเป็นข้าราชการต้องลงโทษเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปและถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าเกินกว่าราคาที่กำหนดอย่าไปจับแต่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยครับเขาอาจจำเป็นต้องทำเพื่อหาเช้ากินค่ำพ่อค้ารายใหญ่ๆเจ้าหน้าที่ของรัฐกล้าจับกุมได้บ้างหรือไม่ไม่ใช่ว่าไปจับคนซื้อไข่มาขายวันละ5แผง10แผงซื้อมาได้กำไรเล็กๆน้อยๆแต่คนที่มีเป็นล้านล้านแผงกับไม่ดำเนินการจับกุมอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรผมได้ยินมาท่านสสฟังแล้วก็เขาบอกว่ามีนักกฎหมายบางคนเขาบอกว่าการที่รัฐบาลจะไปร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จะไปจับไข่ที่ฟงที่ฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าไปเปิดดูกฎหมายดีๆสิไม่ได้มีพ.ร.บ.ว่าด้วยไข่ไก่ห้ามขายเกินเท่านู้นเท่านี้ครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงและท่านอมาตาท่านเอากฎหมายอะไรไปบังคับเขาจำได้แม่นเลยผู้การแต้มแล้วก็เป็นพักพวกกันเนี่ยเนาะครับผู้การแต้มบอกว่าคนตำรวจโทวิชัยสังประภัยครับท่านบอกว่าที่มาจับนี่ก็มาร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ด้วยแต่พอมาวันนี้ท่านตอนนั้นสัมภาษณ์ท่านบอกว่าก็เนื่องจากว่าไอ้โรงงานนั้นขายไข่เกิน2.80บาท
ขายอมรับเขาขายจริงๆ2.80 บาทเพราะการแต่ทางนั้นก็ผิดกฎหมายแต่มาวันนี้ CP ประกาศเลยล่าสุดก็ไข่เบอร์4ก็ยัง2.80 บาทไข่เบอร์0 4.20 บาทครับถ้าอย่างนั้นถามว่าแล้วผู้การแต้มไม่เศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์ไปจับเพราะล่ะหรือมันเป็นปืนเมื่อกันนักกฎหมายที่ผมถามเขาน่ะครับเขาบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ทำไม่ถูกไม่มีกฎหมายรองรับจริงอยู่มีพรกฉุกเฉินก็จริงแต่ไข่มันไม่ใช่สินค้าต้องห้ามไม่ได้สินค้าควบคุมเขาว่าอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาวันนี้เราขนาดในผู้จัดการเขายังไม่ฟังไอ้เสียซีพีเลยครับต้องลงเอาอย่างไรกันนะผมก็เลยสงสัยครับว่าการที่ท่านวิชัยท่านเป็นหน่วยเฉพาะกิจไปจับกุมเรื่องไข่แพงที่นั่นที่นี่ที่โน่นนะครับท่านก็ไปทำประโยชน์ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศแต่งตั้งใช่แล้วทำไมไม่ไปจับพวกกักตุนหน้ากากอนามัยหรือไปตามหาหน้ากากอนามัยว่าที่มันมีการขายแพงเนี่ยต้นตอมันอยู่ที่ไหนไปกระชากหน้ากากไปจับกุมพวกกักตุนหน้ากากอนามัยให้ได้ครับทำไมไปจับแต่ไข่แต่หน้ากากอนามัยทำไมไม่ไปจับหรือแต่งตั้งให้ไปจับเฉพาะไข่แล้วไม่จับหน้ากากอนามัยคือผมคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ควรทำเรื่องหน้ากากอนามัยด้วยใช่เพราะพี่น้องประชาชนทั้งประเทศคาใจเรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยมากกว่าสิ่งอื่นใดครับเพราะมันจำเป็นต่อลมหายใจจำเป็นทุกวินาทีจำเป็นทุกชีวิตครับทุกชีวิตต้องการหน้ากากอนามัยเพื่อปกป้องตนเองให้พ้นจากภัยโรคระบาดนี้โดยทั่วหน้ากันไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะมีตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นลูกคนใหญ่คนโตหรือลูกชาวบ้านในสลัมก็ตามผมประทับใจคำพูดของท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นคนที่มีระดับในสังคมคือถ้าเอ่ยชื่อแล้วคนรู้จักกันทั้งประเทศท่านบอกผมว่าอย่าลืมนะถ้าคนจนอยู่ไม่ได้ถ้าคนจนอยู่ไม่ได้คนรวยก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับถ้าคนจนจำนวนมหาศาลถ้าคนจนจำนวนมากมายอยู่ไม่ได้ครับคนรวยก็อยู่ไม่ได้ครับเป็นคำพูดที่ผมประทับใจมากครับเพราะท่านยังมีความคิดความกำนึงที่ห่วงคนจนเกรงว่าคนจนจะอยู่ไม่ได้ครับและแน่นอนครับถ้าคนจนอยู่ไม่ได้คนรวยอยู่ไม่ได้รัฐบาลท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคณะผู้ปกครองประเทศท่านจะไปปกครองใครปกครองคนรวยอ่ะท่านจะไปปกครองใครเมื่อคนจนอยู่ไม่ได้และตอนนี้ครับก็ปรากฏว่าปัญหาหน้ากากอนามัยก็ยังไม่แก้ไขได้ไม่กระจายยังไม่ทำให้ทุกเราได้ครับปัญหาไข่ไก่ก็ตามมาอีกตามมาอีกไข่ไก่มันจะไม่แพงเหลือเกินแพงระเบิดระเบ้อขนาดนั้นนะครับค่ะแม้แต่ที่วัดหนองแขมก็แพงมีตลาดนัดคือชาวบ้านก็โทรมาฟ้องบอกว่าสสไข่ที่นี่ก็แพงโทรก็มาฟ้องผมก็บอกผมไม่ใช่สสผมแค่อดีตเอ๊ะผมจะตั้งให้เป็นผู้จัดผู้อะไรผู้ว่าการแล้วผมผู้ตรวจการผมบอกว่าผมจะไปบอกกับรัฐบาลให้แต่ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะฟังหรือไม่และรวมทั้งเรื่องตารางไข่ไก่ที่จะขึ้นราคานี้ผมก็จะส่งให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ท่านพิจารณาดูใช่ไหมและจะส่งให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ท่านพิจารณาดูเช่นเดียวกันและทราบมาว่ามีพี่น้องที่เลี้ยงไก่ไข่ก็ร้องเรียนเหมือนกันบอกว่าน้ำไฟแพงทำไมล่ะครับก็ทำไมเมื่อน้ำไฟเป็นของรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องลดค่าไฟลดค่าไฟฟ้าให้กับเกษตรกรรายย่อยครับให้กับเกษตรกรรายย่อยนะครับลดค่าน้ําให้กับเกษตรกรรายย่อยไม่ใช่กับเกษตรกรรายใหญ่นะครับส่วนเกษตรกรรายใหญ่ก็ปรากฏว่านอกจากผลิตไข่ผลิตไก่ผลิตเนื้อหมูออกมาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้บริโภคกันแล้วจำนวนวันละนับล้านล้านกิโลกรัมครับมาดูครับโทรศัพท์
โทรศัพท์หรือไลน์หรืออินเทอร์เน็ตทำไมผู้ประกอบการโทรศัพท์เมื่อรัฐบาลเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนอยู่บ้านครับสิ่งที่เขาจะใช้ก็คืออะไรครับใช้อินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์ครับทำไมผู้ประกอบการโทรศัพท์ถึงไม่ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้โทรศัพท์ฟรี2เดือน3เดือนก็ว่าไปครับใช้อินเทอร์เน็ตฟรีใช้โทรศัพท์ฟรีเล่น LINE ฟรีใช่โทรศัพท์คุณได้กำไรจากพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนทั้งในและต่างประเทศได้กำไรไปมหาศาลไม่รู้เท่าไหร่แล้วทำไมนาทีนี้ถึงไม่คิดที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบุญคุณแผ่นดินตอบแทนผู้บริโภคตอบแทนผู้ใช้โทรศัพท์ครับโดยการให้พี่น้องประชาชนได้ใช้โทรศัพท์ฟรีต้องเริ่มจากองค์การโทรศัพท์หรือผู้ที่ควบคุมโทรศัพท์บ้านในปัจจุบันโทรศัพท์บ้านก็ต้องใช้ฟรีใช่รวมถึงโทรศัพท์มือถือก็ต้องใช้ฟรีด้วยเช่นเดียวกันและมาตรการต่างๆในการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์ผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนธุรกิจ SME Bank ครับผ่อนธุรกิจรายเล็กรายน้อยเขาเรียกร้องว่าควรที่จะหยุดต้นหยุดดอกใช่ไม่ใช่ บอกว่าเอา3เดือนนี้ไม่ต้องชำระดอกเบี้ยแต่ว่าต้นมันไปทวีคูณดอกมันไปทวีคูณในเดือนที่4แม้แต่เงินกยศ.ก็เถอะอย่างนี้ไม่ได้เงินกยศ.ทางรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาแถลงเพื่อที่จะให้พรรคชำระหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อยู่ที่ว่ากระทรวงการคลังจะดำเนินการทำแค่ไหนเพียงไรอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมาคำนึงถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับที่ซื้อบ้านแล้วผ่อนบ้านที่ซื้อรถยนต์ซื้อมอเตอร์ไซค์ผ่อนรถยนต์ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์หรือธุรกิจ SME ซึ่งเป็นธุรกิจรายเล็กรายน้อยธนาคารทั้งหลายทั้งปวงก็ควรที่จะทบทวนเริ่มตั้งแต่แบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคุณวีระไทยสันติประภพก็ต้องกล้าที่จะดำเนินการในการที่จะชี้ทางสว่างให้กับธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายทั้งของรัฐและเอกชนเพราะถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สั่งการธนาคารพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นเสือนอนกินก็ตั้งใจจะกินดอกเบี้ยจากพี่น้องประชาชนไปจำนวนมหาศาลไปเรื่อยๆบัตรเครดิตเรานะร้อยละ20กว่าบาทนะรวมทั้งบัตรเครดิตด้วยร้อยละ22บาทบัตรเครดิตนี้นะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ใช้ให้มากขึ้นในภาวะที่ไม่มีเงินเดือนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วในที่สุดท่านจะไม่ได้รับการชำระหนี้เลยเนื่องจากว่าคนไม่มีเงินที่จะจ่ายใช่ฉันใดก็ฉันนั้นครับการแก้ไขปัญหาใดๆของรัฐบาลก็ควรที่จะคำนึงถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่แก้ไขปัญหาเจ้าสัวนายทุนหรือในยามนี้ไปให้เจ้าสัวขึ้นราคาไข่ไก่ถูกไหมครับไม่ถูกถ้าให้เจ้าสัวขึ้นราคาไข่ไก่ได้ในขณะนี้ถูกไหมครับและเกษตรกรรายย่อยจะเป็นอย่างไรเกษตรกรรายย่อยจะเขาขายในราคาเท่าไหร่ถ้าขาย2.80 บาทเกินกว่านั้นแล้วถูกจับแล้วทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่ขายเกินกว่านั้นแล้วไม่ถูกจับ อย่างนี้มันยุติธรรมแล้วหรือไม่อย่างไรครับที่อาจารย์ชวนอภิปรายในหลายเรื่องราวไม่ทราบว่ารายการในวันนี้เวลาจะเพียงพอหรือไม่ไม่พอแล้วหมดเวลาแล้วเอาละคราวหน้าฝากท่านการบ้านไว้ก็คือกรณีที่ทางกระทรวงกลาโหมจะซื้อเรือยกพลขึ้นบกไม่มากหรอก 6,100 ล้านในขณะเดียวกันก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีไม่สวยงามเลยนะเนื่องจากว่ารัฐบาลโดยการนำของท่านประยุทธ์นี่แหละก็มีมติว่าให้คุณหมอนะครับไปซื้อเครื่องตรวจโรคไวรัส
ควบคุมโควิดนี่แหละเพราะเมืองไทยมันผลิตไม่ได้และก็ไปซื้อน้ำยาด้วยและก็ชุดแต่งตัวของหมออะไรต่างๆปรากฏว่าตอนนี้ก็มีข่าวว่ามีบริษัทที่สนใจจะมาขายของนี่30กว่าบริษัทแต่ก็ดันทะเลาะทะเลาะมีอยู่3บริษัทที่มีสิทธิ์ได้ขายของแต่เขาก็ซุบซิบนินทาก็บอกว่างานนี้เนี่ยมีหมอนอนหนูเป็นหมอใหญ่เป็นนักการเมืองด้วยเขาบอกว่าพาดหัวข่าวว่าแอบกินหัวคิวชุดตรวจโรคโควิดมูลค่าเป็นหมื่นล้านถ้าเป็นนี้ก็ให้ท่านสสใช้มาตรการเดียวกันแหละอะไรนะจุดทูบจุดเทียนสาบแช่งใช่ไหมสาบแช่งยังไม่พอครับ ผมว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านต้องเด็ดขาดครับถ้ามีการกินข้าวหัวคิวบริษัทนำเข้าครับเวชภัณฑ์เหล่านี้จริงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่ารอช้าครับต้องปลดออกจากรัฐมนตรีทันทีก็เลยฝากท่านสสว่าไปดูข้อมูลให้ละเอียดแล้วก็ทำหนังสือถึงนายกให้หน่อยก็ด้วยความยินดีครับให้ผมเซ็นชื่อด้วยก็ยินดีครับคือวันก่อนครับผมก็ได้ลงเฟซบุ๊กว่าเรือดำน้ำหนึ่งลำนั้นซื้ออะไรได้บ้างเรือดำน้ำหนึ่งลำประมาณหมื่นกว่าล้านซื้ออะไรได้บ้างครับซื้อชุดตรวจโควิด19ได้ตรวจได้คนไทยได้จำนวน4,520,000 คนครับอันนี้ต่อ1ลำนะครับ 13,500 ล้านต่อลำครับ3ลำก็ 36,000 ล้านครับด้วยกลมๆที่ 35,000 ล้านแล้วภาพนี้ผมไม่ได้เป็นคนทำแต่มีคนทำและผมเห็นด้วยผมก็เอามาขึ้นไว้เพื่อที่จะแสดงความเห็นและเรือน้ำหนึ่งลำเนี่ยซื้อเครื่องช่วยหายใจเครื่องละ150,000ได้ 75,333 เครื่องซื้อหน้ากากอนามัยชิ้นละ2บาทได้ 4,250 ล้านชิ้น 4,250 ล้านชิ้นนะครับและซื้อชุดป้องกัน PPE สำหรับแพทย์ได้ 45,200,000 ชุดสร้างโรงงานผลิตหน้ากากโรงละ100ล้านได้113โรงนี่เรือดำน้ำลำเดียวนะครับลำเดียวและก็มีคนเขานินทากันนะครับเป็นพวกฝรั่งมังค่าเขาก็เขียนการ์ตูนล้อเลียนนินทาใครก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็เขียนข้างหลังว่า WAR War สงครามแปลว่าสงครามก็มีพวกนายธนาคารนะครับมีพ่อค้าวานิชหรืออาจจะมีรัฐบาลนำเงินไปให้นะครับให้คนที่สวมหมวกแล้วก็ใส่ชุดสีนั้นนะครับส่วนนายแพทย์ที่นั่งอยู่ข้างหลังก็มีจานเปล่านะครับจานเปล่าไม่มีใครไปเสิร์ฟอาหารอีดักชั่นการศึกษาก็อยู่ข้างหลังก็ไม่มีใครไปเสิร์ฟอาหารนะครับวิทยาศาสตร์ศิลปะก็ไม่มีใครไปเสิร์ฟอาหารมีแต่คนมาเสิร์ฟอาหารให้กับทหารต่างชาตินะครับและสุดท้ายจริงๆครับผมขออนุญาตขึ้นภาพนี้เป็นการอำลาสำหรับวันนี้อำลาสำหรับรายการในคืนนี้ว่าวัชระจี้นายกฟันพวกกักตุนไข่ไก่หน้ากากอนามัยไม่ต้องไว้หน้าใครต้องลงโทษเด็ดขาดครับก็เวลาหมดพอดีนะครับต้องขอบคุณท่านสสวัชระเพชรทองขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะผู้แทนนะครับสวัสดีครับคราวหน้าเจอกันใหม่2บาท50 หาซื้อไม่ได้ในประเทศไทยจนถึงวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
แสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงครางครางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้อาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงครางครางค่ำคืนยังมีพระจันทร์ของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างคราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน